ัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับตีนับชนหิวนะครับจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่อยู่ในบัญชีนะครับพอดีมีจดหมายจากธนาคารหนึ่งนะครับส่งมาถึงที่นับที่บ้านนะครับมันจะมีอยู่เงื่อนไขมีทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือ1บัญชีกระแสรายวันนะครับคิดค่ารักษาบัญชีเงินฝากอัตราเดือนละ100บาทนะครับกรณีที่มียอดเงินฝากต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาทนะครับอันที่2นะครับบัญชีออมทรัพย์นะครับถ้ามีเงินหรือว่ายอดต่ำกว่า 2,000 บาทนะครับจะคิดค่าบริษัทบริการรายเดือนเดือนละ50บาทครับผมนะครับแล้วก็อันที่3เป็นบัญชีพื้นฐานนะครับจะไม่คิดค่าบริการครับผมนะครับทั้งนี้นะครับบัญชีเนี่ยจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับครบ12เดือนนะครับทางธนาคารนะครับจะแจ้งมาในจดหมายนะครับหรือว่ามันจะเป็นอะไรครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่เราจะต้องรู้แล้วว่าแต่ละบัญชีของแบงก์แต่ละแบงก์หรือว่าธนาคารแต่ละธนาคารนะครับจะหักเงินเรายังไงบ้างนะครับบัญชีกระแสรายวันคือบัญชีที่เราออกเช็คนะครับบัญชีออมทรัพย์คือบัญชีที่เราเก็บเพื่อให้ได้เงินดอกเบี้ยนะครับแต่ซึ่งตอนนี้มันน้อยมากนะครับโอเคนะครับนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเฮียนับด้วยนะครับขอบคุณครับ